เปิดโมเมนต์น่ารักเพชรจ้าน้องไทก้าถึงนิวเคลียร์แต่คำพูดลูกช็อตฟิลสุดทริปเดนมาร์กของนิวเคลียร์หันษาถึงกับเซ็งในตอนจบเมื่อสาวนิวเคลียร์ตรวจโควิด-19 หลังจากถึงกรุงเทพมหานครพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องแยกอยู่กับครอบครัวจนกว่าจะหายดีล่าสุดสาวนิวเคลียร์ได้โพสต์ภาพตรวจโควิด-19 ลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว@nuclearhansaขึ้น 2 พร้อมข้อความบอกว่าของฝากจากอัมสเตอร์ดัมเจ้าโควิดไม่เจอกันนานนะต่อมาโพสต์คลิปที่ดีเจเพชรจ้าอดีตสามีอัดคู่กับน้องไทก้าพร้อมบทสนทนาพูดถึงเธอดังนี้ดีเจเพชรจ้าบอกหมามีเป็นโควิดอะอวยพรหน่อยดีน้องไทก้าว่าอะไรอะดีเจเพชรจ้าก็อวยพรหน่อยสิเขาไม่สบายอยู่อะน้องไทก้าขอให้หมามีรีบกลับบ้านนะครับแต่ขอให้หมามีให้มีคนเอาของเล่นมาส่งที่บ้านก่อนได้ไหมดีเจเพชรจ้าหัวเราะนับว่าเป็นมุมที่น่ารักมากๆแฟนคลับต่างเห็นแล้วใจฟูสุดๆแม้จะไม่ใช่สามีภรรยาแต่ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักสุดๆเลย